สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆสวัสดีนะครับวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้ก็ใจก็คือเต็มร้อยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คืองานแรกของซีรีส์ในการแถลงข่าวหรือว่าในการที่จะเอาแบบว่าทุกคนที่ซัพพอร์ตเราเนาะแฟนคลับหรือที่สื่อมวลชนมาก็อาจจะยังแบบมีอะไรที่ยังไม่พร้อมนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถามว่าใจก็คือเกินร้อยฮะน้องๆคะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคะที่เราพูดเลยตื่นเต้นทุกคนนะเชื่อว่าตื่นเต้นทุกคนเพราะว่าแบบเป็นงานใหญ่งานแรกของพวกเราเลยแบบว่ารวมตัวแล้วก็ทางการแบบนี้แล้วก็สื่อเยอะแล้วก็แฟนคลับเยอะขนาดนี้ตื่นเต้นมากใช่ครับก็การโชว์เมื่อกี้ที่เราโชว์ไปนะครับผมก็เราก็ท่องกันเลยอยู่ข้างหลังเวทีเราก็แบบว่าสู้ๆนะทุกคนเราทำให้เต็มที่นะครับผมแล้วก็เราก็ตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นหมดแต่เราก็ทิ้งความตื่นเต้นไว้เพื่อที่จะได้โชว์ออกมาได้ด้วยความมั่นใจมันจะได้ออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ทิ้งไปก็ไม่หมดนะเต็มยังไงเหลืออยู่เยอะเลยขึ้นมานี่คือเต็มเลยใช่ครับกับระยะเวลาการถ่ายทำบ้างมีต่างกันเป็นยังไงบ้างคะโหถือว่าเตรียมตัวนานนะฮะปีนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะถ่ายเสร็จตั้งนานแล้วแต่พอมีสถานการณ์เนาะโควิดก็ทำให้การถ่ายทำมันล่าช้ามากๆเลยนะฮะก็ถือว่าได้ใช้เวลาไปแบบศึกษาบทมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็การถ่ายทำตอนนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะฮะแต่ว่าอาจจะมีแบบคิวแหกๆมาบ้างเพราะตอนแรกตั้งไว้แค่ประมาณ24คิวตอนนี้ไป30กว่าแล้วเพราะว่าด้วยความที่อยากทำแต่ละฉากออกมาให้มันแบบดีที่สุดละเอียดที่สุดดังนั้นการถ่ายในแต่ละฉากก็คือนานมากๆครับซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ1คิวนะฮะก็จะปิดกล้องแล้วครับแต่อาจจะฉาย EP 1ก่อนปิดกล้องกระแสตอบรับแบบทีเซอร์ที่ออกมาอย่างภาพเองอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากเลยแฟนก็ชมเป็นไงคะหายเหนื่อยไหมคะโอ้รู้สึกดีใจมากนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าอยากให้คนเห็นถึงงานโปรดักชันที่เราเป็นถือว่าอายังเป็นเขาเรียกว่าไม่กล้าบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงเพราะว่าอายุ30กว่าแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่ในการทำซีรีส์ก็อยากจะทำออกมาให้ทุกคนแบบชื่นชมในส่วนของโปรดักชันเพราะเราเป็นคนที่เสพงานศิลปะแล้วก็เสพพวกงานโปรดักชันมากๆก็อยากทำให้ซีรีส์เราอ่ะมีงานโปรดักชันที่ดูเป็นสากลแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบรับรู้ได้ถึงความตั้งใจในตรงนี้ก็ดีใจที่กระแสตอบรับออกมาแบบดีมากๆก็ชื่นใจครับอย่างน้องๆแต่ละผู้เป็นไงบ้างคะอย่างถ่ายตื่นเต้นระยะอ่านน้องมาถ่ายตื่นเต้นระยะถ่ายตื่นเต้นระยะยังตื่นเต้นอยู่ครับจะจบเรื่องแล้วนะครับขยับเนี่ยอ๋อมาถึงตอนนี้ตอนตื่นเต้นอยู่ครับแต่ตอนถ่ายตอนแรกตื่นเต้นมากๆเพราะเป็นครั้งแรกที่ถ่ายแล้วก็เราก็มันต้องเรื่องบทเรื่องการแสดงต่างๆซึ่งการแสดงผมไม่ค่อยแข็งแล้วก็มันเลยต้องทำการบ้านเยอะซึ่งจะทำให้เราไม่ค่อยแข็งถึงว่ายังไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งใช่แต่ว่าเรารู้ตัวว่าเราไม่ค่อยเก่งตรงไหนเราเลยต้องฝึกตรงนั้นมากๆแล้วเราก็โฟกัสกับตรงนั้นซึ่งมันก็มีความตื่นเต้นในช่วงแรกๆพอช่วงหลังๆไปมันก็เริ่มเข้าที่คาแรคเตอร์ต่างๆก็เริ่มเข้าที่เพราะว่าถ่าย1วัน2วันวันที่3วันที่4วันที่5ก็เริ่มจูนติดครับใช่ฮะการันตีได้ว่าเราเป็นกับคู่เราสู้คู่พี่ๆได้มั้ยคะเป็นอีกมุมนึงของพี่ๆจะรุนแรงจะรุนพอพี่จะไม่สปอยดีกว่าหรือเปล่าแต่ของคุณเราจะเป็นวัยกิ๊กกิ๊กกักกักกันวัยรุ่นใสใสวัยรุ่นอยู่ฝากสำหรับคู่เราก่อนเลยค่ะฝากก็ฝากคู่ยิมติวเตอร์สิเสมอกับเหนือด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราคู่นี้ด้วยนะครับติวเตอร์ว่าไงก็ฝากคู่เรานะครับก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ทั้งคู่ก็ฝากเอ็นดูพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับครับโอเคอันนี้มาที่มุมครับอ๋อโอเคลืมว่าต้องมาตรงกลางอันนี้ต้องถามเนาะน่าจะไม่ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะครับโอ้ตื่นเต้นก็ยังอยู่ครับผมแต่ว่าเราก็จะสามารถรับมือกับความตื่นเต้นได้มากขึ้นนะครับกว่าตอนแรกๆเนี่ยก็ยังตื่นเต้นกับทุกๆเรื่องที่แบบได้แสดงร่วมกันอยู่ครับใช่ครับใช่แต่ว่าความตื่นเต้นมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมในการถ่ายทำทุกอย่างพอผ่านไปเราก็จูนกลับมาได้เร็วขึ้นแล้วเราก็ทำออกมาได้แบบพอใจในระดับสูงเลยแหละแล้วด้วยความที่แบบนายกับพี่แม็กแบบสนิทกันมากขึ้นแล้วเวลาที่แบบเราจะคุยหรือแบบเราจะหาตรงกลางระหว่างการทำงานครับมันง่ายขึ้นมากๆอะไรอย่างงี้ครับใช่เขาเรียกว่ามองตาก็รู้ใจแล้วครับอาจารย์เราจะเห็นฉากบินกันมากน้อยแค่ไหนสำหรับพวกเราฉากอะไรนะครับฉากบินฉากบินเหรอครับครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะมากที่สุดตั้งแต่
เคยเล่นซีรีส์ร่วมกันมาแล้วครับครับผมก็จะมีตั้งแต่ฟินจิกเล็บฟินจิกนิ้วฟินจิกหมอนมีให้เลือกหลายระดับเลยครับจิกหัวได้ไหมจิกหัวเป็นผมจะจิกหมอนเลยจะไม่จิกเล็บกลัวเจ็บครับผมครับฝากครับผมก็ฝากเฮียอี้กับคนเดียวด้วยนะครับผมฝากแมกกานัทด้วยนะฮะก็พวกเราก็สุดๆนะฮะเต็มที่แล้วก็เต็มที่กับทุกๆซีนครับก็ฝากด้วยนะครับครับครับผมไงคะคุณนิวถ่ายตื่นเต้นกับการใกล้ชิดกับพี่ซีหรือยังโอ้ยถูกคำถามตอบไม่ถูกเลยครับตื่นมาความตื่นเต้นก็น้อยลงครับน้อยลงจากแรกๆที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าตอนแรกๆคือเรายังไม่ได้รู้จักกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรารู้จักกันมาเรื่อยๆรู้จักกันมากขึ้นความตื่นเต้นนั้นก็น้อยลงครับแต่ว่าความรู้สึกดีมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเพิ่มอยู่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกครั้งที่เราได้มาคุยกันทุกครั้งที่เราได้ทำงานด้วยกันประมาณนั้นครับครับตื่นเต้นอยู่ไหมใช่ไหมก็จริงๆเราก็มีความตื่นเต้นฮะตื่นเต้นที่แบบว่าเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งแบบเช่นการแสดงหรือว่าสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเรียนรู้จากน้องไม่รู้จักน้องเลยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆแต่ส่วนใหญ่ที่ตื่นเต้นมากสุดคือแบบการแสดงของน้องครั้งแรกของน้องอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเราประทับใจเราในตัวน้องแบบหลายซีนมากล่าสุดก็แบบไม่นานมานี้ก็ประทับใจอีกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราใช้คำว่า respect ในการ respect 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 ในการแสดงน้องได้ระดับนึงเลยเราการันตีเลยซึ่งการแสดงน้องแบบว่าเป็นอะไรที่เราแบบตื่นเต้นมากทั้งที่แบบแต่ละซีนเข้าซีนว่านิวจะเล่นไงเป็นคนส่งอารมณ์ยังไงเพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้ความรู้สึกนำมากๆในการแสดงอะไรเงี้ยแล้วน้องก็ใช้ความสื่อตรงนั้นมากับบทได้ดีมากๆตรงนั้นแหละที่เราตื่นเต้นมากที่สุดมีอีกหนึ่งฉากที่แบบแฟนถามมาแล้วฉากที่นิวแบบทุบโต๊ะอย่างเงี้ยถ้าในชีวิตจริงค่ะพี่ซีจะกลัวไหมคะถ้าทุบโต๊ะหรอถ้ากลัวดิกลัวแต่มันก็มีความกลัวฮะแต่ก็รู้ไงเรารู้อยู่แล้วรู้แก่ใจแล้วว่าน้องไม่ได้แบบเป็นฟิลนั้นไงมันก็จะเป็นฟิลที่แบบโกะอะไรนิดนึงเนี่ยมันก็มีความน่ารักของหนูเกื้อไอ้เกื้ออยู่ในตัวเองอะไรเงี้ยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นแฟนจะได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้บ้างอุ้ยกันเลยคือบอกกันเลยครับอย่างแรกเลยคิดว่าได้ความสนุกแน่นอนครับเพราะว่าเราก็พยายามทำให้ออกมาดีที่สุดให้แบบทุกคนไม่ผิดหวังครับแล้วก็ผมว่ายังได้อะไรเยอะแยะเลยอย่างเช่นเรามีการสนับสนุนเรื่องสมรสเท่าเทียมอยู่แล้วใช่ตรงนี้จะมีแบบไดอะล็อกในซีรีส์ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าเราสนับสนุนใช่เพราะชีวิตจริงเขาก็พูดกันครับใช่เราก็สนับสนุนเรื่องนี้มากๆแล้วก็ของตัวภาพเองอย่างที่พี่อ๊อฟบอกในความแบบอยากให้รู้ผลงานคนไทยว่าคนไทยก็มีบทที่แปลกใหม่แล้วก็มีพล็อตเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็ภาพที่แปลกใหม่ที่แบบไประดับมาตรฐานสากลได้อะไรเงี้ยก็อยากนำเสนอในจุดๆนั้นว่าคนไทยเราก็ทำได้นะเราอยากให้วงการบันเทิงหรือภาพยนตร์เนี่ยยกระดับขึ้นในส่วนของภาพโปรดักชันแล้วก็บทมากๆฮะแล้วส่วนตัวนักแสดงก็เต็มที่มากๆใช่แล้วก็ทีมงานก็คือแบบรีเสิร์ชแบบรีเสิร์ชจริงๆอ่ะเราประทับใจในความทีมดีใจมากที่พี่ออฟมีคนที่แบบมีความคิดเดียวกันหัวเดียวกันมาทำงานด้วยเรารู้สึกเอนจอยกับเบื้องหน้ากับเบื้องหลังกล้องด้วยครับแฟนๆสามารถติดตามชมได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับใครฟังก็ทุกคนนะครับสามารถติดตามชมได้เลยนะครับที่ทางช่อง Workpoint นะฮะ23นะฮะก็คือเหมือนไม่มั่นใจก็คือทาง Workpoint ครับก็คือเวลา 4:30 นะครับทุกวันเสาร์นะครับเริ่ม19กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็ย้อนหลังทาง YouTube เลยทาง Mandy Channel นะครับเสิร์ชได้เลยหรือเสิร์ชคำว่านิ่งเฮียก็หาว่าซื้อก็ได้ครับก็คือจะออนแอร์หลังจากจบจาก Workpoint นะครับก็คือประมาณ 5:30 นะครับทุกวันเสาร์คือย้ำนะฮะทุกวันเสาร์มาช่วยให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ